มาตูมแสดงความคิดเห็นปมฉีดวัคซีนลั่นสิทธิ์ใครสิทธิ์มันเป็นเรื่องของชีวิตแห่แชร์เรียกว่าตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนถือเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังจากคุณแม่เน็ตไอดอลสายแฟชั่นชมพู่อารยาเอฮาเกตและซุปตาสาวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับอั้มพัชราภาใจเชื้อรวมเหล่าคนบันเทิงตบเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนซิโนแวคป้องกันเชื้อโควิด -19 ทำเอาโลกโซเชียลนั้นเสียงแตกวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ล่าสุดในโลก Twitter นั้นครับก็มีการแชร์คลิปของ EFM แชร์ข่าวเช้าโดยมีดีเจมะตูมเตชินดีเจดาด้าวลินดาและดีเจ PK ปิยวัฒน์ทำหน้าที่เป็นดีเจจัดรายการวิทยุซึ่งในช่วงหนึ่งนะครับดีเจดาด้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคำถามทำไมเราไม่มีทางเลือกที่จะฉีดวัคซีนได้หลายยี่ห้อโดยเราต้องยอมรับเพราะระบบการจัดการมีปัญหาในเมื่อตอนนี้เราต้องสร้างภูมิคุ้มหมู่จะทำยังไงในช่วงที่มีวัคซีนแค่2ยี่ห้อและไม่สามารถเลือกได้อีกทั้งตนเองยังอยู่ในวัยทำงานจึงไปศึกษาข้อมูลว่าการทำวัคซีนของซิโนแวคเป็นแบบเชื้อตายเอฟเฟกต์มันก็จะน้อยกว่ายี่ห้ออื่นๆแต่ประสิทธิภาพไม่ได้สูงจึงตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนซิโนแวคและอีก6เดือนเมื่อวัคซีนทางเลือกมาอย่างวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่คาดการณ์กันว่าจะส่งถึงประเทศไทยในเดือนตุลาคมก็ถ้านับเวลาเราฉีดตอนนี้ต่อมาอีก6เดือนเราสามารถฉีดยี่ห้อที่เราเลือกได้ในขณะที่ดีเจมะตูมเผยต่อว่าพูดกันแบบตรงๆเป็นสิทธิ์ของคุณเราจะไม่ไปบอกต้องออกมาหรือรณรงค์เพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าตนเองไม่เสี่ยงเช่นอยู่บ้านตลอดไม่ได้เจอใครเลยแล้วอยากรอตัวที่ดีแนะนำรอเลยด้านโลก Twitter นะครับก็มีการแชร์ถึงคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากพร้อมแสดงความคิดเห็นต่างๆอาทิบอกว่าใช่แล้วมาตูมพูดถูกเจอคนเยอะฉีดไปก่อนเลยอันนี้โอเคอยากให้พูดในแนวนี้มากกว่าออกมาบอกว่าฉีดเถอะฉีดสิเพื่อชาติมันเป็นช้อยส์หนึ่งของการเลือกแบบนี้เข้าใจได้ไม่ใช่บอกดีที่สุดคือเร็วที่สุดด้านชาวเน็ตจำนวนหนึ่งนะครับมองว่าทำไมต้องรอเดือนตุลารัฐบาลควรมีทางเลือกมากกว่านี้ใช่สิทธิ์ใครสิทธิ์มันแต่หน้าที่หาวัคซีนมาฉีดควรเป็นของรัฐบาลและตัวที่หามาประสิทธิภาพด้อยกว่าตัวอื่นทั้งที่ราคาไม่ต่างกันส่วนตัวขอรอขอใช้สิทธิ์ในการเลือกวัคซีนที่ดีที่สุดและพยายามป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ดีงานนี้ครับเหล่าชาวเน็ตนั้นก็มีการแชร์ถึงคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ